ตลาดสีเมืองนะคะเตรียมขยายพื้นที่รองรับผู้ประกอบการและเกษตรกรหลังจากที่ตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีนั้นเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ไม่สามารถทำการค้าขายได้เวลา 12:30 น.วันที่24 ตุลาคม 2554ที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีหรือตลาดสีเมืองนายนพินทร ศรีสันพางส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยถึงการเตรียมการรองรับเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการค้าจากตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองภายหลังจากที่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตพื้นที่รังสิตและจังหวัดปทุมธานีถูกน้ำท่วมและยังไม่มีท่าทีว่าน้ำจะลดระดับลงนั้นส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายได้และเกษตรกรบางรายไม่กล้าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากกลัวว่าจะไม่มีสถานที่นำมาจำหน่ายดังนั้นทางตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีจึงได้เตรียมหาพื้นที่และขยายพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ประกอบการสามารถนำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายในพื้นที่ของตลาดสีเมืองซึ่งทางตลาดสีเมืองได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จอดรถที่สามารถรองรับได้มากกว่า 3,000 คันและรองรับผลผลิตของการเกษตรได้ 10,000 ตันต่อวันไฟส่องสว่างและห้องสุขานายนพินทร ศรีสันพางส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยฝากไปยังเกษตรกรที่ยังวิตกอยู่ว่าจะไม่มีพื้นที่ค้าขายนั้นให้วางใจได้เพราะว่าทางตลาดสีเมืองได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับเกษตรกรได้เพียงพออย่างแน่นอนซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดสนใจสามารถเดินทางมาค้าขายได้ที่ตลาดสีเมืองทุกวันภาคเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับตอนนี้เกษตรกรที่ในพื้นที่ที่ไม่ประสบอุทกภัยเนี่ยผลผลิตเริ่มถึงเวลาของการเก็บเกี่ยวก็ไม่ทราบว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วไปขายที่ไหนนะครับมันจะซ้ำเติมพี่น้องเกษตรกรที่ทิ้งน้ำไปร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดสีเมืองนะครับได้เปิดพื้นที่รองรับใหม่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณได้ทั้งหมดของพี่น้องเกษตรกรที่ผลเข้าสู่ตลาดไทยและสีเมืองที่ประสบทุกภัยทุกวันนี้นะครับโดยจะเปิดใช้บริการวันนี้สามารถรองรับผลผลิตเกษตรกรได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 3,000 คันนะครับต่อวันซึ่งมวลรวมของผลผลิตก็ประมาณ 10,000 ตันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากบอกพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยว่าเมื่อผลผลิตถึงกำหนดในการเก็บเกี่ยวเก็บเลยครับรับผลมาขายที่นี่พร้อมจะรองรับแล้วก็ผู้ซื้อโดยทั่วไปก็ทราบแล้วนะครับแล้วก็นำสินค้ามาซื้อมาซื้อขายที่นี่ไปจำหน่ายนะครับเพื่อให้เกษตรกรที่พื้นที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยไม่ประสบปัญหาภาวะผลกระทบจากภูมิภัยและให้ประชาชนทั่วไปไม่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะครับ